เขาเรียกว่าปีนี้เข้าอยู่30 ปีถึงเข้าเรื่องใช่ตัวตั้งใจตอบเลยปีนี้จริงๆก็อายุ30พอดีก็ตรงกับตามในเรื่องเลยครับที่อายุ30พอดีส่วนคนนี้เขาจะเกินมานิดหน่อยเอาเตนิวมาเล่นทำไมเตนิวอายุยังไม่ถึงมีคนวีนนะมีคนวีนเธอเห็นไหมหน้าเราเป็นไงเพราะอ่านคอมเมนต์หน้าเราเป็นอย่างนี้จริงผมก็ยังไม่โดนเปิดนะซิงเกิลใช่กำลังจะเปิดเร็วๆนี้เลยนั่นไงคือความสุขของฉันไม่แต่หมายถึงว่าก็เลยเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะช่วงนี้มีความการฝึกจิตใจมากขึ้นมีนั่งสมาธิอะไรแบบเพราะนั่งแล้วใช่ใช่ก็รู้สึกว่ามันก็จะมีช่วงที่มันเนื้อมันจะเป็นภายในกับภายนอกแล้วก็ช่วงนี้อันไหนภายนอกถ้าทำได้ก็ทำไปเพราะมันเป็นช่วงที่เรายังสามารถมีคนสู่ภายนอกอยู่ต่อไปเกิดสัก 4-50 เนี้ยเราอาจจะไม่อยากได้ของอะไรเราก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าซื้อได้ก็ซื้อไปสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ Exit Talk คนนี้นะคะนายเอเทนของเรามาอยู่กับแก๊งหมู่มวลของสมาชิกชาววัย30นะคะที่ตึกแกรมมี่นั่นเองนะคะวันนี้ก็ทำอะไรไปเรื่อยไปเปื่อยเขาอยากทำอะไรก็ทำนะคะอยากออกกล้องก็ออกอย่างนี้นะคะสวัสดีค่ะคือแบบเด็กอยากออกกล้องคือประชาชนอยากออกสวัสดีหน่อยให้นี้โว้ยแต่ละคนค่ะมาจากเรื่องของ Cherry Magic 30อย่างจริงนะคะบอกคาแรคเตอร์ตัวเองนิดนึงว่ารับบทเป็นอะไรทำไมถึงรับเล่นเรื่องนี้แล้วเล่นเรื่องนี้ได้อะไรบ้างชีวิตนี้อยากจะเล่นเรื่องนี้อีกไหมแล้วถ้าเล่นไปฟีดแบคเป็นอย่างไรบ้างกะถามคำถามเดียวยิงยาวเลยจบเลยแล้วน่าจะลุกออกไปเลยไหมใช่หมดคิวละได้หมดคิวเลยฉันเล่นเป็นปลายที่เล่นเรื่องนี้เพราะว่าอยากได้เงินฉันที่เล่นเรื่องนี้เพราะว่าเป็นซีรีส์ที่ดีเราเคยได้ยินมาก่อนแล้วว่าเรื่องนี้แบบในเวอร์ชันญี่ปุ่นเขาแบบอุ๊ยคนพูดถึงเยอะมากว่าเป็นซีรีส์ที่ใช่แล้วเขาไปทำซีรีส์ด้วยแล้วคนพูดถึงเยอะมากว่าซีรีส์เรื่องนี้ดีมากแต่ไม่คิดว่าตัวเองจะได้เล่นก็คือแจนชอบแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบฝีมือการแสดงด้วยอยากโชว์ฝีมือด้วยอยากจะแบบพิสูจน์ด้วยไม่มีเขาก็พูดตั้งแต่แรกแล้วไม่มีความคิดนั้นเลยเงินเขาไม่ได้เกี่ยวกับบทหรอยังเงินก็ยังไม่ได้ยังไม่อ่อนคือออกวันนี้ได้ไหมอ่ะอยากได้แล้วมาโปรโมทนี่คืออยากจะรีบโปรโมทแล้วมันรีบออนให้รีบออนจะได้เงินเช็คออกสักทีนึงใช่เรายอมออกสื่อเนี้ยเพราะรู้สึกว่าสื่อเนี้ยเขาทุ่มทุนหนาในการจ้างเราเขาจ้างด้วยนี่วันนี้ใช่ป่ะไม่นะไม่มีนะไม่มีหนาไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาวันนี้ได้อะไรนั่นแหละก็รู้สึกแบบพอรู้ว่าต้องเล่นเรื่องนี้ก็ดีใจอันสาระแหละในดีใจแล้วก็รับเล่นเลยเพราะว่าพี่เตกับบอกว่าบทเนี้ยต้องเป็นของแจนเท่านั้นนี่ใช่ผมพูดคำนี้เขาเป็นคนพูดคำหนูพี่นิวละฮะรับบทเป็นอะไรสวัสดีครับผมอาชีครับอาชีเป็นใครยังไงครับไม่พูดสั้นๆพูดแค่นี้แหละใครบอกพูดสั้นใครพูดกี่บอกว่าทุกถามสั้นๆเมื่อกี้บอกพูดสั้นๆอะไรแต่ไม่รู้แก่นของคุณสัมภาษณ์เช้านี้เหรอคือแก่นก็คือต้องไม่ได้อะไรเลยต้องใช่ต้องพูดยาวมากแต่ไม่ได้อะไรเลยอ๋อแก่นไม่ต้องเป็นนักเศรษฐศาสตร์เหรอใช่ใช่จบอีคอนจบอีคอนอะไรนะยังไงคาแรคเตอร์มันยังไงเธอคาแรคเตอร์ก็อาชีคือจะเป็นคนที่แบบเป็นคนเขาเรียกว่าไม่ได้โดดเด่นด้านใดเลยคือทำงานไปวันๆแล้วก็ใช้ชีวิตไปวันๆใช่ไม่เสียมันเริ่มยานวะมันบ่ายอย่าเพิ่มตรงแฟกเตอร์อยู่นะเป็นคนธรรมดาใช้ชีวิตธรรมดา อยู่ไปแค่วันๆไม่ได้หวังอะไรอันนี้พูดเรื่องตัวเองไม่ใช่ไม่ได้หวังอะไรไม่ได้ฝันอะไรอันนี้เพลงเหรอเนี่ยใช่ไม่ได้หวังอะไรไม่ได้ฝันอะไรครับเพลงอะไรอ่ะอันนี้คือเพลงเหรอไม่ใช่อันนี้เป็นความรู้สึกของอาชิเป็นตัวอาชิใช่ครับก็อยู่ไปวันๆครับวายซินี่ใหม่ละโอ้ยจะได้พูดคุยกันสารเจ็บคอใช่ก็ประมาณนี้คืออาชีพก็คือแบบเป็นคนแบบทั่วไปเลยอ่ะคือแบบว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีก็นั่นแหละคาแรคเตอร์ในเรื่องไม่ครับอ๋อคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์จริงก็พอแล้วก็คือประมาณนี้ครับแล้วก็บังเอิญว่าพออายุ30เนี่ยมันมีความเชื่อว่าถ้าเกิดยังซิงอยู่จะมีพลังวิเศษแล้วพลังวิเศษนั้นก็เกิดขึ้นกับตัวอาชีพจริงๆอาชีพก็เลยสามารถสัมผัสตัวแล้วก็สามารถเดาได้อ่านความคิดได้เลยจริงเหรอแล้วอ่านความคิดได้เลยพวกมึงรีบพูดแล้วพูดให้มีสาระด้วยนะนี่ไงถูกไหม
แม่นนะแม่นนะขนลุกขนลุกเนี่ยแหละก็ประมาณนี้คือเราจับตัวเขาแล้วเราสามารถแบบอ่านความคิดของเขาได้มันจับตัวนิวตอนนี้ดิเอ้เตตอนนี้ดิว่าเป็นยังไงคิดอะไรอยู่เขาไม่ได้คิดเลยเขาปล่อยไปเลยกลัวใช่ถ้าดูตาเขาจะสังเกตได้ว่าลอยไปนู่นแล้วใช่ลอยไปนู่นแล้วให้เขาพูดอะไรหน่อยจะได้แบบเช้าอ่ะเนาะใช่จะได้แบบมีความคิดบ้างเตยังไงครับสวัสดีครับอยู่กันเตตะวันเตตะวันรู้ค่ะรู้จักรับบทเป็นอะไรยังเกิดราศีกรกฎลัคนาราศีตุลเออยังไม่ได้พูดนะเดี๋ยวเขาจะดูดวงพูดเล่นน่ะใครจะพูดของจริงล่ะเห็นหน้าฉันแล้วรู้ถึงหมอรักหรือยังไงเออนะก็บอกให้บอกประวัติชื่อเตตะวันครับรับบทเป็นคุณกลันครับคุมกลันก็คุมกลันก็จะเป็นถ้าพูดง่ายๆนะเป็นผู้ฝ่ายสำเร็จผู้ฝ่ายสำเร็จอันนี้ง่ายใช่ไหมขอยากๆได้ปะถ้าฝ่ายสำเร็จมันง่ายแล้วอ่ะขอยากๆเลยไม่มีเป็นผู้ไหนลองจับตัวใหม่ไหนลองจับตัวใหม่สรุปใครจะไปตอบไม่พูดคำหยาบไม่ใช่เสียงในใจเขาอันนี้ไม่ได้มาจากฉันไม่ได้คิดเองมันเป็นความคิดของเขาได้จบนี่แหละก็เป็นคนที่เหมือนแบบเป็นคนเขาเรียกตั้งเป็นคนเขาเรียกว่านี่แหละมิสเตอร์ไนส์กายมิสเตอร์ไนส์กายผู้ใฝ่สำเร็จไอเนี่ยเธอแฉความเป็นผู้ใฝ่สำเร็จก็เขาเป็นคนที่เหมือนแบบทำอะไรต้องทำให้ดีเป็นต้องเป็นคนเก่งต้องเป็นคนดีอะไรเงี้ยเหมือนมีเป้าหมายมีโกในชีวิตคือเป็นคนเก่งอ่ะเราก็อยากจะเป็นคนเก่งให้ทุกคนเห็นด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราไปอะไรมายังไงกันเรื่องความซิงเกี่ยวอะไรกันความอะไรนะความซิงความอะไรอ่ะความซิงความซิงจริงมันอยู่ที่ตัวผมไม่ใช่ซิงอ๋อคือตัวชี้มันซิงใหม่อะไรยังไงมันเป็นบ่ายเริ่มพูดเรื่องมันเป็นว่าเอาใหม่ได้ป่ะมันเหมือนบ่ายแล้วมันคืออะไรไม่ใหม่ครับคือตัวชี้มันมีตัวชี้อ่ะพอ30แล้วยังซิงอยู่ก็เลยมีพลังวิเศษไอ้เสียงนกเสียงกาผมไม่ได้สนใจหรอกก็พยายามจะโฮให้ทุกคนได้อยู่เนาะจะโฮให้ทุกคนได้พยายามโฮให้ทุกคนเรื่องอะไรวะเพราะว่าจริงๆต้องถัดไปตัวละครถัดไปครับมาที่มาที่สิงหาริศครับ3ตัวท้ายเลยนะ3ตัวท้ายว่า9 3ไปอะไรเนี่ยรับบทเป็นร็อกครับในเรื่องก็จะเป็นแบบว่าหนุ่มสมัครงานใหม่เป็นพนักงานออฟฟิศใหม่เป็นหนุ่มไฟแรงก็คือตามหากำลังอยู่ในช่วงตามหาความฝันอยู่แล้วก็ได้เข้ามาอยู่ในออฟฟิศนี้ก็ซึ่งมีพี่อาชิเป็นคอยเป็นเหมือนว่าพี่เลี้ยงที่ต้อนรับเราตอนแรกพี่ปายก็จะเป็นแบบว่าเป็นหัวหน้าฝั่งเราพูดกับใครแล้วไม่รู้ตอนนี้พิธีกรไม่สนใจแล้วนะนี่พิธีกรไม่สนใจแล้วนะแล้วก็คุณกาลันทำอะไรกับผมไม่รู้ตอนนี้ทำไมวะก็คุณกาลันเขาจะเป็นแบบว่าสายแบบ perfectionist แล้วก็จะแบบรู้สึกว่าเขาเป็นไอดอลอะไรอย่างงี้ในตัวคือแล้วถือเป็นไอดอลในชีวิตจริงด้วยไหมไม่ค่อยอยากรู้จักด้วยไปถึงเขาใช่ประมาณนี้มีความปั่นป่วนอะไรในเรื่องไหมคะตัวเรื่องก็ด้วยความที่ว่าล็อกเนี่ยเป็นหนุ่มไฟแรงที่บอกแล้วก็เลยแบบว่าเป็นคนมองโลกในแง่ดีแล้วก็มีทัศนคติที่แบบว่าอยากเป็นพลังงานบวกให้ทุกคนอะไรอย่างนี้แต่ส่วนดีเทลข้างในเนี่ยต้องไปติดตามเพราะว่ามันบอกเยอะแล้วเดี๋ยวมันเขาให้อุบเอาไว้จะเป็นการสัมภาษณ์ที่รู้สึกว่าอึดอัดมากๆ เพราะว่าบอกอะไรไม่ค่อยได้แล้วเขาให้เรามาสัมภาษณ์ทำไมเนาะใช่ไหม อย่างงั้นก็นั่งคุยเล่นกันดีกว่าไหมเอากีตาร์มานั่งเล่นดีกว่าฉันจะไปสัมภาษณ์ซีรีส์มาหลายเรื่องใช่ไหมเก็บไว้ก่อนไม่อยากสปอยแล้วมาสัมภาษณ์ทำไมอ่ะงั้นเดี๋ยวเล่าให้อย่างงั้นก็เล่าให้หมดแล้วไม่ต้องไปดูเลยกันดวลวันนี้พอเราสารยังไงโดนฆ่าเลยนะโดนเก็บได้เลยนะตอนนี้นี่แหละโยเป็นคนทำไปเลยครับโอเคครับผมมาร์คจิรันธนินรับบทมินนะครับโอเคมินเนี่ยเขาก็จะเป็นเด็กที่เพิ่งเรียนจบจะเป็นวัยเดียวกับล็อกแล้วก็มีความฝันเป็นของตัวเองก็คืออยากเป็นนักเต้นก็จะมีวงโคเฟอร์เป็นของตัวเองแต่ว่าก็ต้องทำงานเป็นพนักงานส่งของเพราะว่ากูคุยกับใครเป็นพนักงานส่งพิธีกรไม่สนใจอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าหาคนคุยอยู่เป็นโอเคเป็นผมฟังคุณอยู่ผมฟังโอเคมินก็ต้องเป็นพนักงานส่งของเพราะว่าต้องหาเงินมาใช้ในชีวิตประจำวันเพราะว่าฐานะไม่ค่อยดีแล้วทีนี้เขาก็จะไปส่งของแล้วได้ไปเจอกับจินตะซึ่งจินตาเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับอาชีอีกทีนึงชอบแบบเออแต่ตาใสนะเออยังไง
โอเคก็จะถึงได้ไปเจอกับจินต่าแล้วก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายซึ่งจินต่าเนี่ยเขาจะสนิทกับอาชีพอีกทีหนึ่งครับผมไม่คุณคุณต้องชินได้แล้วเพราะว่าคนเนี้ยเวลาฟังอ่ะเขาฟังแต่เขามีรีแอคโดยอัตโนมัติแบบเหมือนคนเหมือนเขาจะมีรีแอคให้คุณตลอดเวลาเอออ่าโอ้อ่าแต่ตาอย่างที่เดิมนะแต่คัดเอาไงเก็บแค่รีแอคใช้งานทำอะไรเดี๋ยวไปกันให้หมดเลยนะรักษาสมาธิสั้นเหลือสิ่งเดียวได้โวเชอร์รู้ว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่รู้สึกว่าล่องลอยมากเลยตอนนี้ไม่ครับไม่มีแขกล่องลอยครับเด็กๆครับนิดเดียวครับเด็กๆนิดนึงนะครับโอเคแล้วก็คือมินเนี่ยเขาจะเป็นเด็กที่มีความสดใสมีความร่าเริงมากแล้วก็จะเป็นอย่างไรนั้นก็ไปติดตามกันต่อครับผมโอเคครับครับโอเคได้ครับชื่อจินตะนะครับในเรื่องนะครับชื่อจินตะนะครับก็จะเป็นแล้วบทเป็นจินตะครับไม่มีครับเป็นเพื่อนของอาชิครับก็คือเรียนมหาลัยเดียวกันแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วทีนี้ก็คือว่ามีเหตุการณ์บางอย่างในเรื่องที่จับพระจับผูต้องมาปรึกษาให้คำแนะนำกันคือไม่หาวครับไม่หาวครับคือพอมีเรื่องบางอย่างที่ทำให้ต้องปรึกษากันแล้วก็ต้องแบบว่าให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับแล้วก็จะมีเวียนไหว้มาพบปะกับชาวไม่มีตายเกิดครับทุกคนครับแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวแล้วทุกคนแล้วก็จะเวียนไหว้มาพบปะกับชาวออฟฟิศครับผมครับก็เส้นเรื่องหลักๆแล้วเนี่ยก็จะมีฝั่งออฟฟิศที่เป็นของกรันอาชิล็อกไปเขาไม่ได้อยู่ออฟฟิศเดียวกันเหรอฮะเขาอยู่ออฟฟิศเดียวกันครับอยู่4คนนี้ฟังข่าวเมื่อกี้พี่เต๋อพูดอย่าเอาตาลอยสาวแล้วไปทำงาน4คนนี้ออฟฟิศเดียวกันใช่ครับแต่ว่า2คนนี้เนี่ยไม่ได้ทำงานออฟฟิศผมเป็นนักเขียนฟรีแลนซ์นี่เป็นเด็กส่งของเฉยๆเขาจะเป็นอีกเส้นเรื่องนึงครับผมใช่ครับคุณครูจะตรวจกันบ้านเล่าเรื่องย่อให้ฟังก่อนไม่ใช่ให้เรานั่งสลับมาถามว่า4คนไหนย่อไม่เดียวกันนั่งก่อนเนี่ยอ่ะโอเคถามนิดนึงวันนี้ตั้งใจเกินไม่ชินใช่ไหมล่ะครับผมถามนิดนึงอันนี้คือวันนี้เขาเรียกว่าปีนี้เขาเข้าอายุ30พอดีเลยมันเข้ากับเรื่องเลยใช่ก็กูก็ตั้งใจตอบกันดีเลยหมอกล้องก็ปีนี้จริงๆก็อายุ30พอดีก็ตรงกับตามในเรื่องเลยครับที่อายุ30พอดีส่วนคนนี้เขาจะเกินมานิดหน่อยเกินไปเยอะเลยเฮ้ยเขาจับเอวบ้างใช่ก็รู้สึกว่าหลายๆคนมีบอกว่าแบบเอ้ยเอาเตนิวมาเล่นทำไมเตนิวอายุยังไม่ถึงมีคนวีนนะมีคนวีนเธอเห็นไหมหน้าเราเป็นไงเพราะอ่านคอมเมนต์หน้าเราเป็นอย่างนี้ลอยไม่ได้โกรธเลยไม่ได้โกรธนะไม่แต่เธอนะเด็กอยู่นะแต่ว่าเธอก็ใส่ชุดนักเรียนได้คือให้พูดใหม่หายไปเลยอ่ะให้พูดใหม่โรงเรียนไหนก็คือเป็นวัยเราพอดีเลย30เป็นวัยเราพอดีเราอะไรประสบการณ์อะไรเรามาใช้ในเรื่องไปหาเกี่ยวกับความ30หรือว่าความซิงไม่น่าเหลือจริงไหมหรือยังไงเธอจริงๆผมก็ยังไม่โดนเปิดนะซิงเกิลใช่กำลังจะเปิดเร็วๆนี้เลยใกล้ปล่อยเพลงแล้วซิงเกิลใหม่ล่าสุดใช่เป็นเพลงเดี่ยวเพลงแรกในชีวิตด้วยชื่อเพลงว่าไม่รู้เหมือนกันเขายังไม่บอกยังบอกไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวหรอไม่ใช่เขายังไม่แต่งบทที่กรรมสอนมาทำเรื่องยังไงต่อเขายังเลือกไม่ได้ว่าจะเอาอันไหนที่จะแบบเข้ากับเรามากที่สุดไม่จริงหรอหนูมานี่ด้วยหนูมานี่ไม่ได้อะเป็นคนมารยาทดีไอ้หนูก็มันด้วยกันแต่งหน้าเต็มขนาดนี้ก็ออกกล้องด้วยกันหนูเว้ยไม่ได้ลูกสาวแม่ของพ่อเลยนี่เนาะซ้ำเต้นหรอเอาจริงๆนะอันนี้ยังดีนะไม่สดถ้าสดเนี่ยเรียบร้อยเจ๊งหนูเลยหนูจะบอกนะว่าสุดหนูเห็นกล้องแดงไหมเห็นสีแดงไหมวันอยู่แล้วเรื่องอะไรนะถือคุยว่าอายุ30เท่ากับตัวเองเลยได้เอาแมทเทียลอะไรมาใช้ไหมผมก็ตอบว่ามันก็อาจจะใช้บางอย่างไม่ได้ใช้บางอย่างก็เกิดอยากจะรู้นะใช้อะไรบ้างให้ไปติดตามดูติดตามแยะอีแยะใช่ไหมอีแยะปะอีแยะอีแยะได้แล้วไปฝั่งเตบ้างเตนี่นะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นแบบซีรีส์เรื่องสุดท้ายแล้วนะที่เขาจะรับเล่นนะอันนี้ใครบอกแหล่งเขาจากไหนทำอย่างนี้เลย
ไรอ่ะตบปากแล้วโยนออกไปเธอไม่เธอยังเล่นเล่นอยู่เล่นอยู่เร็วตบโดนใครก็ได้เร็วตบใครอ่ะตบปากแล้วก็โยนใส่ใครก็ได้เร็วโอเคครับผมโอเคเหมือนเดิมเลยครับผมยังไงกูสงสารใครสุดด้วยใครอยู่นี่คือไม่ไหวแล้วแล้วมาโปรโมทจริงๆนะคะเนี่ยไม่เล่าหน่อยว่าทำไมจะต้องมาดูเรื่องนี้30 Cherry Magic เนี่ยก็ผมรู้สึกว่านอกเหนือจากความเป็นเตนิวเนี่ยความเป็นทั้งหมดของซีเรื่องนี้แคสโดยรวมของเนี้ยมันเป็นแคสที่มันมีความมอบ energy บวกพลังงานบวกซึ่งมันแมชกับวายของช่วงปลายปีซึ่งไม่ใช่ค่ะไม่ใช่นี่ก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนของมันจะพูดได้ว่ามันพูดอะไรโอเคครับทุกคนจริงๆพลังบวกโอเคครับพลังบวกใช่ครับผมอยากให้ทุกคนดูมันพลังบวกจริงนะนี่มันต้องเจอท่านี้สามารถติดตามชมนะครับ Cherry Magic 30ยังซิงได้นะครับทุกวันเสาร์นะครับเวลา 20:30 นะครับทางช่อง GFM 25นะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับทางแอป View นะครับผมเวลา 20:30 เป็นต้นไปนะครับผมออนแอร์ตอนแรกนะครับวันที่9ธันวาคมนี้นะครับติดตามชมกันด้วยนะครับก็บรรยากาศในกองอะไรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับติดตาม Cherry Magic 30เดือนซิงกันด้วยนะครับเหนื่อยมั้ยจ๊ะคิดว่าไงคิดว่าไงเหนื่อยมั้ยฉันเหนื่อยมากฉันยังไม่ได้ทันเล่นเลยฉันหมดแรงละเออฉันโอ้โหพอมาตอนเช้าเนี่ยคือขอร้องพุ่งกลับเปลี่ยนมั้ยเปลี่ยนแคสนิดนึงพุ่งกลับอยากเปลี่ยนเราเพราะเราก็อยู่นั้นหรอไม่จ้ะเพราะว่าพุ่งกลับชอบเล่นด้วยอยากเปลี่ยนตำแหน่งคืออยากรู้ว่าเวลาพวกเราถ่ายกันแต่ละทีเขาใช้ทฤษฎีที่ว่าในเมื่อเราห้ามมันไม่ได้เราเข้าร่วมไปเลยเข้าร่วมใช่เป็นจิตวิทยาอันนึงอันนี้เขาใช้จิตวิทยาใช่ใช้จิตวิทยาอันนี้ใช่ก็เข้าร่วมแล้วก็เล่นสนุกกันไปเลยรายการกูไม่ได้เลยตอนนี้อยากได้อะไรไหนไม่เราพูดตรงนี่คือเป็นสื่อที่ประมาณ5ท่านสัมภาษณ์เพราะท่านให้อยากได้อะไรอ่ะเราก็ดูก่อนหน้านั้นสิแต่ว่าถ้าอันนี้เราก็ได้อีกรสนึงเหมือนหนังคนละม้วนอ่ะหนังคนละแบบกันนะนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดเหมือนเดิมหมดเรียบร้อยเหมือนเดิมหมดดีฟทอคเหมือนเดิมหมดหน้าเบื่อทันทีนั่นไงที่ผ่านมาทั้งหมดเมื่อกี้ไม่ต้องแกงเลยค่ะที่ผ่านมาทั้งหมดเมื่อกี้ไม่ต้องไปดูมาดูอันนี้ไปรู้อะไรเยอะรู้เยอะแล้วก็มันดูแล้วมันไม่คือถ้าดูอันก่อนๆน่ะโดนสปอยแน่นอนเพราะเราเล่าสิ่งที่เป็นสาระทั้งนั้นแต่ถ้าไม่อยากโดนสปอยดูสื่อนี้เลยว้าเพราะไม่ได้อะไรเลยได้เพราะเหมือนฉันโดนด่าไม่นะเธอเขาชมแต่นะเนี่ยเธอแบบความคิดสร้างสรรค์ ครีเอทีฟใช่เธอคิดนอกกรอบใช่ไหมเธอคิดนอกกรอบอันนี้มันผ่านการในการโปรโมทอยู่แล้วไม่การจริงนี่เราไม่ได้เตรียมแผนแล้วทั้งนั้นแหละคือเตรียมใจตั้งใจมาไม่ได้ตั้งใจแล้วทั้งนั้นแหละการมาเอาซีรีส์เนี่ยเพราะว่าอย่างเงี้ยคุณได้เห็นแล้วว่าเบื้องหลังของเราเป็นยังไงไม่ที่ใช่ใช่ผมว่าอาจจะไม่ใช่การเตรียมมาด้วยเพราะว่าพี่เขาเริ่มหน้าเจือนแล้วอะไรได้พี่ตอบผมทีนึงว่าไม่ใช่สดใช่ไหมครับตอนนี้ไฟมันแดงก็เหลือเกินไม่อย่างที่บอกว่าอันนี้จริงๆแล้วเราวางแผนมาการที่เราทำอย่างนี้เหมือนเป็นการโปรโมทอย่างนึงคุณได้เห็นรสชาติของเราที่อยู่หลังกล้องเป็นยังไงความสนุกหลังกล้องหรือหน้ากล้องมันก็จะเหมือนกันคือสื่อที่ผ่านมาเนี่ยเรามีหมดละเปรี้ยวหวานเผ็ดอันนี้เราเป็นรสบูดก็จะเน่าๆหน่อยคือมันผ่านเวลามานานไงคือมันเดี๋ยวไปทิ้งตั้งแต่เช้าอ่ะตอนบ่ายเริ่มบูดเดี๋ยวเราจะค่อยกลับมามีรสเราจะมีแรงคัมแบ็กมันจะต้องมีจุดลงเนี้ยแล้วพอลงเสร็จมันขึ้นอ่ะแต่บอกจริงๆว่าความพิเศษของการที่เรามาอยู่ตรงเนี้ยคืออะไรยังไงมันคือความเป็นตัวตนของเราใครจะไปเห็นอะไรที่สัมภาษณ์อื่นไม่มีไม่มีใครอยากเห็นอะไรแบบนี้จริงๆพูดจริงๆทุกคนเราเข้าเรื่องเรามีสาระเราต้องให้อะไรกับทางอยากรู้อะไรอ่ะทุกคนสิอยากรู้อะไรแต่ต้นมาใช่ไหมครับอยากรู้อะไรอ่ะพูดมาฉันอยากรู้ว่าเรื่องเนี้ยนอกจากที่มันจะเป็นแบบขยายความแบบคนอายุ30แล้วที่มันสดจริงเนี่ยคุณดูเขาดูแล้วเขาได้อะไรหรือว่าคนดูนักชาการท่านนึงโอเคครับอัดเมืองหรือความจี้หรืออะไรคือจริงสั้นๆง่ายๆเลยคุณดูตอนนี้คุณได้อะไรอยู่หรือเปล่าไม่ครับไม่เกี่ยวกันครับอันนี้คือบรรยากาศหลังกล้องของเราก็จะสนุกสนานประมาณนี้พี่เต้ตั้งใจฟังนะครับพี่หินตั้งใจฟังนะครับโอเคครับคือจริงๆแล้วเนี่ยซีรีส์ Cherry Magic นะครับเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างมีวายบวกวายก็คือแบบว่าความรู้สึกบวกฟีลลิ่งที่แบบว่าวายแปลว่าอะไรวายแปลว่าอะไ
ไอ้สีขาวแบบเวลาอุทานไงวายได้ไวายได้พลังบวกแล้วก็ได้เสียงหัวเราะได้ความน่ารักเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยถ้าจำกัดช่องของมันแล้วเนี่ยช่องคือแนวเรื่องช่องคือแนวเรื่องจอนราครับช่องช่องใช้ประเภทประเภทของประเภทถ้าให้ระบุประเภทของซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ฟีลกู๊ดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนดูทางบ้านเนี่ยที่รับชมซีรีส์เรื่อง Cherry Magic เนี่ยก็จะได้ความสนุกความบันเทิงและความฟีลกู๊ดกลับไปครับผมคือเหมือนแบบคนที่เขาเรียกว่าอะไรดีเรามันเป็นช่วงปลายปีใช่ไหมครับเราเจอกับถึงวันนี้เขาชอบรีวิวภาพกันว่าปีนี้ให้รีวิวปีหนึ่งอ่ะเห็นทุกคนอ่ะจะชอบรีวิวว่าเจอกับความหนักหน่วงทางด้านกายใจเจอการทำงานที่หนักหน่วงล้าเหลือเกินอะไรเงี้ยพอมาดูซีรีส์นี้เราอาจจะเหมือนเป็นการเติมพลังบวกเติมพลังฮีลใจให้ในช่วงปลายปีให้ได้พร้อมที่จะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยรอยยิ้มอะไรเงี้ยเพราะซีรีส์นี้ก็จะแบบออนแอร์ลากยาวไปถึงช่วงปีใหม่เลยก็จะเป็นช่วงแบบช่วงแห่งความสุขที่แบบนึกออกไหมครับเคล้าเสียงเพลงคริสต์มาสเคล้าบรรยากาศปีใหม่เคล้ากลิตเตอร์ของสคสมันแบบมันเนื้อแล้วว่าความแบบไม่ฉลองเขาไม่ออกไปปีใหม่กันหรอไม่บอกเขาดูเรื่องนี้จ้ะเขาดูเรื่องนี้เลยจ้ะมีอะไรอยากพูดมีถามอะไรอยากถามอะไรครับมีไมค์ค่ะมีไมค์ครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับกับซีรีส์เอาอีกแล้วยังไม่ถามถ้าบอกให้ฝากให้พูดเขายังไม่ถามเธอก็ถามให้เขาหน่อยอันนี้มีเล่าหน่อยว่าเรื่องนี้การทำงานคือประทับใจฉากอะไรมากที่สุดนี่อันนี้นี่ผมรีเลทเข้าถึงของซีรีส์ได้จริงๆเลยเพราะว่าซีรีส์เนี่ยพุ่งกลับเขาไปเลือกโลเคชันมาแต่ละโลเคชันพี่เอกครับณัฐพงษ์มงคลสวัสดิ์ครับครับเป็นกรรมการผู้บริหารของทาง Zip MTV ใช่ครับผมก็พ่อเขาชื่อแม่ชื่ออะไรแซดใช่ๆคือพี่เอกเขาจะเป็นคนที่แบบเขาจะมีความแบบใส่ใจในรายละเอียดสูงมากซึ่งแบบอย่างเรื่องการคุม acting อ่ะส่วนหนึ่งแล้วเขาก็จะละเอียดมากแล้วก็สองคือการเลือกโลเคชันการเลือกภาพคือภาพเรื่องนี้สวยมากจริงๆพี่พีทใครที่ดูในทีเซอร์เนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าเขาจะแบบถ่ายทอดออกมาแบบวิวทิวทัศน์อะไรของเขาเนี่ยคือจะสวยเลยไม่มีคนเลยถ่ายวิวไม่ใช่เห็นแบบพระอาทิตย์ตกเนี่ยใช่ต้องเห็นจริงนะจ๊ะถ้าไม่เห็นเนี่ยเขานี่เลยนะจ๊ะยกกองเลยจ้าเนี่ยใช่ความยากของการทำเรื่องนี้อย่างนึงคือเตกับนิวจะต้องเหมือนจะต้องมีซีนที่ต้องเจอพระอาทิตย์ตกดินอ่ะบ่อยสมัยไม่ทันใช่ไหมครับไม่ได้พูดได้เลยพูดได้แต่ว่าเราอ่ะถ่ายทำในช่วงหน้าฝนกับช่วงหนาวซึ่งเป็นช่วงที่ฝนตกบ่อยมากบางวันก็ไม่มีพระอาทิตย์ตกบางวันก็พระอาทิตย์ตกก็จะมีช่วงรับนิดเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องแข่งกับเวลามากเพราะแบบเหมือนการทำงานเนี่ยมันแบบถ้าเขาอยากได้แสงข้างนอกที่เป็นแสงพระอาทิตย์ตกปุ๊บเนี่ยแล้วแบบบางทีมันถ่ายได้แค่ทีเดียวด้วยซ้ำอ่ะเหมือนเดียวแล้วแต่การรับการถ่ายจริงมันต้องมีทั้งกว้างทั้งแคบมันก็ต้องแบบเหมือนแก้ไขปัญหาต้องทำงานอย่างรวดเร็วสุดๆอะไรเงี้ยแข่งกับเวลาก็บอกได้ว่านักแสดงเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะมืออาชีพกันทั้งนั้นเลยครับก็เลยสามารถถ่ายทำออกมาได้ราบรื่นครับถ้าที่หลังสองนี่คือเป็นฉากประทับใจของเธอเลยใช่เออเป็นฉากที่ตกดินคือเรื่องแรกในโลกเรื่องแรกของไทยแล้วใครก็ทำใครก็ทำเจอเราจะไปนั่งรอที่ตกดินแล้วเราจะเปลี่ยนพิธีไอ้น่าจะเปลี่ยนนักแสดงก็เปลี่ยนพิธีกรด้วยจริงจริงต้องไปดูซีนี้ไม่คือมันไม่ใช่แค่พาร์ทที่ตกดินผมว่าคือการเลือกโลเคชั่นต่างๆพาร์ทที่ขึ้นด้วยและอะไรรู้ปะและอะไรพาร์ทที่ดวงเดียวกันไม่ต้องพูดดวงเดียวกันไม่ต้องเดียวกันดวงเดียวกันอะไรชอบซีนไหนอีกมีใครมีซีนไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมฉันเป็นพิธีกรให้เดี๋ยวอาสาเองเหมือนกันนะครับไปฉี่ก่อนได้อ่ะชอบไหนชอบซีนไหนเป็นพิเศษบ้างไหมครับอย่างจูอย่างมาร์กอะไรเพราะเราไม่ได้เจอกันน้องๆที่มีสาระสุดอ่ะมาให้อ๋อครับให้มาก่อนให้มาก่อนผมอยากดูเก่งมากครับเก่งมากโอเคโอเคผมอยากดูซีนที่พี่เตกับพี่นิวเขาแช่อยู่ในโอเคพี่อยู่ที่ออนเซนอันนั้นอยู่ในทีเซอร์พูดได้อยากดูซีนนั้นเพราะว่าผมไม่ได้ไปถ่ายทำด้วยผมไม่ได้เห็นของจริงก็เลยอยากรู้ว่าในอยากเห็นใช่ใช่ความน่ารักใช่อยากเห็นว่ามันจะออกมาเป็นยังไงลงใต้น้ำอย่างนี้นั่นแหละครับก็เลยอยากเห็นว่าภาพมันจะออกมาเป็นยังไงครับผมอย่างซิงมีซีไหนที่อยากเห็นหรือประทับใจพิเศษไม่ว่าจะเป็นของตัวเองหรือคนอื่นก็ดีครับอย่าทำดีมากจริงๆอ่ะชอบหลายซีนแต่ว่าพูดจริงๆว่ามันบอกไม่ได้เว้ยเพราะว่าถ้ามันบอกปุ๊บอ่ะมันจะไม่เซอร์ไพรส์เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะ
ันนี้พูดจริงๆนะว่ามันมีหลายๆอย่างที่มันแบบเก็บเอาไว้เยอะมากในเรื่องนี้เพราะอย่างแต่ละคนน่ะมันจะมีปมแล้วก็มีพัฒนาการพัฒนาของตัวละครอยู่แล้วฉะนั้นน่ะถ้าเกิดเราบอกไปทั้งหมดอ่ะมันจะไม่ตื่นเต้นแต่อยากให้รอดูเพราะว่าภาพสวยจริงตื่นเต้นกว่าคือไอ้ที่ปิดไว้อ่ะไม่ได้ออกเลยนะคะอ๋อมีจริงอันนี้พูดจริงๆว่ามีบอกเลยว่าเป็นการสัมภาษณ์สื่อสำหรับการโปรโมทซีรีส์อ่ะที่พูดอะไรไม่ค่อยได้เราก็อึดอัดมากก่อนอันนี้เคยพูดได้หรอพูดไม่ได้เพราะไม่มีข้อมูลอะไรเนี่ยก็พูดอะไรมากไม่ได้อยู่แล้วอันนี้มันมีเก็บเล็กเก็บน้อยเยอะไม่จริงนี่ก็ตอบไปได้เรื่อยๆนะเพราะไม่ได้ใช้จริงอยู่แล้วใช่ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ใช้จริงเพราะว่าคัดออนแอร์กี่นาทีเนี่ยไม่ออนไม่ได้ออนด้วยไม่ได้ออนด้วยก็คือใช้ตอนช็อตเนี่ยอ่ะอย่างนั้นก็เล่าแม่งเลยแล้วกันมาพี่จูครับผมฉากไหนของจูฉากไหนล่ะครับเอายากแล้วฉากไหนดีพี่เตไหนลองพูดถึงแบบตัวทีเซอร์ที่ปล่อยออกมาถ้าพูดถึงตัวทีเซอร์อ่ะมันมีซีนที่เฮ้ยจริงจูมีฉากที่จูประทับใจมากๆอยู่ก็คือมันเล่าไม่ได้สิคืออากี้บอกฮินมันมีฮินเล็กๆนึงฮินเล็กๆคือเป็นฉากที่ชี้เป็นชี้ตายระหว่างความสัมพันธ์ของตัวละครจินตะกับไม่ใช่กับตัวมินเป็นฉากที่ฮะไอ้บังสกิดป่ะกูยังไม่รู้เลยเนี่ยล้อเล่นโอเคต่อการทำงานกับแก๊งนี้ก็จะมีความเหนื่อยและยากลำบากครับก็เป็นซีนที่เรียกได้ว่าไม่รู้ว่าความสัมพันธ์นี้จะไปในทิศทางไหนอุ๊ยงั้นของผมก็มีเหมือนกันแต่ว่ายังไม่อยู่ในทีเซอร์ด้วยซ้ำเอางั้นพูดไม่ได้อ่ะไม่ใช่แจนดีกว่าทำไมวะไม่มีอ่ะมีซีนที่ถ่ายกันครับฝากติดตามด้วยนะครับกับ Cherry Magic นะครับ30ปีครับเดียวเลยอ่ะแจนเฮของหนูหรอฉากประทับใจเธออุ๊ยหลายฉากมากเอาจริงแต่ก็บอกไม่ได้เหมือนกันก็ใช่อ่ะดิอ่ะเท่าที่จะไม่พูดแล้วกันเท่าที่จะไม่พูดอะไรก็เท่าที่จะพูดได้แล้วกันเป็นซีนที่พูดได้ป่ะนะเป็นซีนที่ทำให้ส่งเหตุผลว่าทำไมเราถึงเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างกับใครบางคนอะไรอย่างงี้ก็เรื่องนี้สรุปว่าเธอจิ้นไหมอ่ะไม่จิ้นนี่จะเป็นซีนจิ้นได้ไงอ่ะวะนี่อะไรอ่ะจะจิ้นหรอนี่ซีรีส์ X ไม่ใช่ซีรีส์ Y อ้าวเหรอใช่ X ทำไม่ใช่ Y ทำพี่เขาเล่นโทรศัพท์แล้วอ่ะเราแบบทำอย่างอื่นละกันซีรีส์เชอร์รี่เป็น30ยังซิงป่ะซีเรื่องนี้ก็คือถ่ายทำกันมานานแล้วใช่ไหมใช่ใช่เวลาถ่ายทำกี่ปีคะ42ปีประมาณเราเปิดกล้องประมาณสิงหา4เดือนอย่างที่บอกคือความยากอ่ะหมายถึงความช้าไม่ใช่ความช้าสิความดีเทลขั้นตอนที่มันเยอะเพราะว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ยด้วยความที่เราซื้อลิขสิทธิ์จากมังงะของญี่ปุ่นมาเวลาเราจะทำไม่ว่าจะเป็นบทหรืออะไรก็ตามอ่ะเราต้องให้เขาพิสูจน์ตลอดว่าอย่างเงี้ยใช่ไม่ว่าจะเป็นบทพูดตัวละครอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นการทำงานมันจะมีความแบบเขาเรียกว่ามันต้องผ่านไปมากันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยมีความแบบช้าแล้วก็ดีเทลเยอะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องขอบคุณทีมงานทางเบื้องหลังด้วยเพราะที่มันผ่านมาได้ก็พวกเขาถ้าเกิดเราทำกันเองอ่ะน่าจะไม่ได้ทำเราไม่มีทางทำกันได้เองอยู่แล้วใช่เบื้องหลังนี่ต้องส่งให้ฝั่งรู้พูดไหมต้องพรูฟครับทั้งหมดทุกคำพูดเลยแล้วมันจะมีบางโมเมนต์ที่แบบเราเข้าใจว่าสมมติบริบทเราพูดกันอย่างเงี้ยอันนี้คือเล่นๆในแบบไทยแต่ญี่ปุ่นเขาแบบไม่เข้าใจว่าอันนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอย่างเงี้ยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำออกมาให้มันละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนแล้วก็เข้าใจได้ทั้งสองฝ่ายทั้งฝั่งญี่ปุ่นแล้วก็ฝั่งไทยอะไรเงี้ยแสดงว่าเรื่องนี้คือดูได้ทั้งก็ต้องดูได้แบบว่าทั่วโลกครับทั่วโลกเลยเนาะทั่วโลกครับต่างดาวดูได้ไหมต่างดาวอันนี้เดี๋ยวก็ไม่ให้เขาทำรอเขาซื้อลิขสิทธิ์ก่อนว่าต่างดาวต้องซื้อลิขสิทธิ์ก็คือต้องติดต่อมาที่ซื้อลิขสิทธิ์ทางเราก่อนใช่เขาไปออนช่องไหนใช่อังคารชาแนลมิดจูนสเตชั่นอะไรเงี้ยชอบใช่พูโตดีกว่าพูโตชาแนลอ่ะนิวอยากพูดอะไรฮะครับอยากพูดอะไรไหมครับไม่มีอะไรอยากจะพูดครับเซฟๆนะวันนี้เราเซฟพลังงานนะเฉยๆนะหมดมันหมดเซฟหมดแบตหมดอ่ะสุดท้ายแล้วค่ะทุกคนค่ะขอ1สิ่งนะคะที่เราจะปฏิญาณตัวเองว่า30เราต้องทำให้ได้แต่ละคนแต่เตผ่านมาหลายนานแล้วมั้งไม่ได้นานขนาดนั้นครับ3ปีนะ2ปี3ไม่ยอม2กว่าอ่ะ2กว่าอ่ะแต่ละคนว่าวัย30ของเราเนี่ยที่เอาปริญญาตัวเองว่าจะต้องทำให้ได้อยากจะทำอะไรอยากได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะแต่ว่าอยากจะทำให้ได้อยากจะดูแลตัวเองแล้วก็คนรอบข้างให้ดีที่สุดครับ
ดูแลบ้างนะอันนี้ก็อยู่คนละข้างเราเหมือนกันอันนี้ดูแลตัวเองแล้วใช่ไหมดูแลพี่แจนนี่ฉันอยากสวยเหมือนเดิมฉันอยากหน้าตาดีเหมือนเดิมล็อกหน้าใช่ขอรีแอคพี่พีทใหม่ได้ไหมไม่เอาหรอมันมีอยู่สองอย่างคือสวยเอาตอบอันนี้หรอกับนี่สวยแล้วหรออย่างเงี้ยมันสวยอยู่แล้วไงจะสวยไม่ฟีลเหมือนอึ้งตำตอบอะไม่ไม่คือเราก็อยากเป็นเหมือนเดิมหมายถึงอะไม่อยากแก่ลงไม่อยากแก่แล้วก็อยากมีความแบบสดใสหรือว่าสนุกสนานกับการใช้ชีวิตเหมือนเดิมอะไรเงี้ยอยากมีความแบบแฮปปี้ไม่ได้แบบเป็นความเด็กๆอยู่ตลอดใช่18ฝันเหรอ28อันนี้เกินไปแล้วไม่ต้องฝากแล้วเดี๋ยวเขาไปท้ายเป็นตัว MVP ไม่เอาไม่มีคำถามคือ30ปฏิญาณตัวเอง30จะทำอะไรพี่จู30ก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับมีสติด้วยใช่ครับมีสติครับต้องจริงๆก็เลือกบ้างก็ดีครับเพราะไม่ครับแต่ว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่น่ารักอยู่แล้วครับผมอันนี้ตอบสื่อและตลาดบ้านเอาก็รู้นี่ว่าตอบสื่อหล่อเล่นหล่อเล่นอาต่อมาพี่นายังคิดไม่ออกครับพี่ตอนเดียวเอาก่อนเลยอาซิงยังไง30ฝันของเราทำอะไรตั้งใจอะไรน่าจะแบบว่าขอเก็บรอยยิ้มของทุกวันนี้ไว้ในวันข้างหน้าก็อยากหวังว่าจะมีแบบรอยยิ้มที่สดใสอย่างนี้ต่อไปใช่ก็คือมีความสุขแหละแต่แค่ทำให้คำมันเท่ๆขึ้นแค่ก็ถ้าเกิดจะให้ตอบตามก็บอกว่าไม่อยากตามคนที่ดีกว่าไม่ได้อยากตามคนที่แบบกว่าดูดิมันแรงเนาะลอยอยู่ก็เลยไม่นั่นแหละหมายถึงว่าในแต่ละปีเราก็จะมีแบบว่าเจอเรื่องต่างๆเยอะขึ้นแล้วก็อย่างงี้ ใช่เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดแบบว่าอายุเยอะมากขึ้นหรือว่าเราเจอสิ่งอะไรที่มันหนักกับเรามากขึ้นเราก็อยากเก็บรอยยิ้มในวันนี้ไว้ให้กำลังใจในวันข้างหน้าอยู่ก็ช่วยเก็บรอยยิ้มไปให้สิ่งด้วยนะคะจูนี้ใช้เยอะเหลือเกินไม่ต้องพูดโอเคครับ30ผมอยากจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพตั้งใจทำงานอยากเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพตั้งใจทำงานมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมตอนแรกคิดไม่ออกแต่พอผ่านเหตุการณ์นึกออกเลยมันเจออะไรในชีวิตมาไม่ได้เจอครับคิดได้เองไม่ได้เจอเมื่อกี้นะไม่ได้เจอไม่ได้เจอก็อยากจะมีความสุขมีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับพี่เตจบได้เลยสุดท้ายพี่เตในผ่านมาแล้ว2ปีแต่ว่าเป็นสิ่งที่พยายามทำอยู่แล้วก็ค่อยๆทำเรื่อยๆในช่วงชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเรามีความสุขโดยยึดกับสิ่งภายนอกเป็นหลักซะเยอะสิ่งอะไรภายนอกทำให้เรามีความสุขแต่ว่าจะพยายามช่วงนี้จะพยายามมีความสุขให้ได้เริ่มจากตัวเองให้มากขึ้นใช่เพราะแบบปกติความสุขเราก็จะผูกกับอยากได้ของนู่นอยากได้ของนู่นอยากเป็นนู่นอยากเป็นอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งพื้นฐานแหละแต่สิ่งเราต้องทำให้ได้เพื่อเขาเรียกว่ารองรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอายุมากก่อนเนี้ยของเราก็คือเราต้องเริ่มมีความสุขกับตัวเองให้ได้มากขึ้นเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราหมายถึงว่าสิ่งทุกอย่างเหล่านี้มันจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเอา AP จะเอาบัตรไม่อันนี้ก็ถึงบอกไงว่ามันต้องการบาลานซ์ก็แต่ก่อนนะแต่ก่อนเรารู้สึกว่าเราก็คือเก็บเงินอย่างเดียวไม่อยากได้อะไรก็อันนี้เราก็จะรู้สึกว่าเงินก็ส่วนหนึ่งในชีวิตมันเงินไม่ใช่ทุกอย่างเพราะฉะนั้นอยากได้อะไรก็ซื้อถ้านี้ไม่ลำบากก็ซื้อไปแต่ก็ไม่ได้ต้องไปแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรดีอะเรารู้ว่าอันไหนคือเราทำได้แล้วพอแค่ไหนแล้วเราก็จะมีความสุขกับมันแค่ไหนแต่ว่าผมว่าที่สิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นไงคือความสุขของฉันไม่แต่หมายถึงว่าก็เลยเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะมีช่วงนี้มีความการฝึกจิตใจมากขึ้นมีนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั่งแล้วใช่ใช่ก็รู้สึกว่ามันก็จะมีช่วงที่มันนี่แหละมันเป็นภายในกับภายนอกแล้วก็ช่วงเนี้ยอันไหนภายนอกให้ทำได้ก็ทำไปเพราะมันเป็นช่วงที่เรายังสามารถมีความสุขภายนอกอยู่ต่อไปเกิดสัก 4-50 เนี้ยเราอาจจะไม่อยากได้ของอะไรเราก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าซื้อได้ก็ซื้อไปอะไรอย่างนี้ใช่แต่ว่าก็ต้องเขาเรียกว่ารักตัวเองให้เป็นมีความสุขกับตัวเองให้ได้ภูมิใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ทำอะไรให้มันมีสติมากใช่นี่อ่ะเมื่อฝากแล้วก็ฝากไปแล้ว Ferrari เอามาปิดท้ายเลยนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะสับเชอรี่เมจิก30เยซิงนะคะขอ
น้องๆจะจีนทีวีนั่นเองนะคะก็ทุกวันเสาร์ครับเวลา2ทุ่มครึ่งสองทุ่มครึ่งนะคะเริ่มเสาร์ที่9ตุลาคมนี้แล้วใช่วันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณจ้าคุยกันได้รู้จักชีวิตแล้วก็มุมมองความคิดมากขึ้นเลยจริงได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมได้ถือว่าได้เนาะเป็นปัญหาตอบไม่ปัญหาฉันขอบคุณนะคะขอบคุณครั